แต่ประเด็นคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรมนะครับเอื้อเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับก็คือจากข้อมูลก็คือวันที่24หรือ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพรรคหรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพรรคนะครับให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องที่ผมทำมันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าเราต้องการจะสะท้อนครับว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเราต้องตรงไปตรงมาครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมยึดถือในเรื่องนี้มาตลอดเรื่องที่เราจะทำการเมืองแบบใหม่โดยที่ไม่ทุจริตผมขออนุญาตเปิดคลิปเสียงตัวนี้ครับประกอบนิดนึงเนี่ยเป็นการนอกรอบเท่านั้นตรงนะครับครับเรื่องที่เราคุยกันแล้วและยังไงกลับมาเนี่ยผมจะมาตามกับทางบริษัทแต่พวกนี้ผมจะตัวนี้เป็นการนัดหมายเพื่อคุยกันนอกรอบครับที่มีอำนาจของทางบริษัทไปด้วยผมครับก็เป็นการผมก็เลยบอกว่างั้นมามาคุยกันเองกันก่อนเอาความจริงใจไว้นะคุยกันนะถ้าบอกมีปัญหาอะไรก็ว่ามาแล้วจะแก้ไขเร็วที่สุดยังไงแก้ยังไงเพื่อเลี่ยงปัญหาแค่นั้นเองไม่ต้องหลบเลี่ยงอะไรเราคุยกันง่ายๆครับจริงๆผมก็ยังคอนเฟิร์มนะว่าถ้าคุยกับผมนะครับผมไม่อยากคุยเป็นการส่วนตัวมันใช้เวลาคุยที่เราจะฟังตรงนี้มาสั้นครับนิดนึงจะเห็นว่าจะมีการนัดหมายและยอมรับนัดหมายครับแต่ว่าจะใช้แกลนนำที่เราเคยพูดจาเคยได้ทำงานในสายภาคีร่วมกันเนาะก็อย่างเงี้ยครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าจะครับผมจะเป็นการคุยนอกรอบก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาในการคุยนอกรอบเนาะเผื่อจะได้เดี๋ยวเราผมให้ดูอีกคลิปนึงคนไม่เยอะอันนี้เขาไปให้สัมภาษณ์ครับในเพจที่ตรงข้ามกับก้าวไกลในการโจมตีผมเรื่อง sexual harassmentการให้สัมภาษณ์ของเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นชาวบ้านคุณสอท่านนี้นะครับเรื่องที่มันแดงขึ้นมาเนี่ยเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นผู้เสียหายเนาะมันต้องเข้ามาดูเวลาเขาทำงานจริงๆเนาะน้องคนนี้ถูกครับผมเปิดให้ฟังประมาณนี้